จเคยรักฉันไหมอยากถามในใจเคยมักอ้ายบอกเป็นยังคือเหตุจังสีเห็นอ้ายเป็นกุจจีสันบอกมาตัวมาล่ออ้ายไปเพื่อยังถึงแม้นอ้ายนั้นบ่หล่อคือดาราแม่นว่าอายบ่เท่คือพระเอกหนังอายก็มีหัวจิตหัวใจรู้ต้นน้ำตาอายแน่นามันย่อยย้ำยางห้ามจังใดมันก็บ่อยู่มันกลั้นบ่อยู่ห้ามจังใดมันก็บ่สุดท้ายใดบอกหัวใจสลอลงหักเจ้าแบบบอยังเจ้าเฮ็ดให้อ้ายเจ็บปวดมันสิบาปในใจเด้นาอย่าสร้างเวรกรรมให้คนใจช้ำได้บอกเห็นอ้ายของตายบ่ใจพวกลูกผู้ชายเกิดมาใครอยากน้ำตาคลออ้ายนั้นมันคงจริงใจให้อภัยย้อนหักหูบ่เมื่อใดเจ้าสิพอเศร้าได้บ่ล่ะเจ้าเฮ็ดให้อ้ายเจ็บปวดมันสิบาปในใจเด้นาอย่าสร้างเวรกรรมให้คนใจช้ำได้บ่เห็นอ้ายเป็นแค่ของตายบ่ใจอกลูกผู้ชายเกิดมาใครอยากน้ำตาคลออ้ายนั้นมันคงจริงใจให้อภัยย้อนหักหูบ่เมื่อใดเจ้าสิพอเศร้าได้บ่ล่ะใจให้ตัวอ้ายเป็นคนสุดท้ายใดบ่ให้ตัวอ้ายเป็นคนสุดท้ายใดบ่เชิญพี่จิ้งหรีดขาวเลยครับเลือกเพลงดีค่ะเสียงนุ่มมากเลยคือฟังเสียงแล้วก็ดูตัวเขาเนี่ยบุคลิกเขาอ่ะมันมาด้วยกันจริงๆนะการสื่อสารวันนี้เขาตีโจทย์แบบคนน่าสงสารอ่ะมันเข้ากับเพลงนะแต่ว่ามันมีปัญหานิดนึงซึ่งการออกเสียงเห็นตั้งแต่พูดแล้วพูดคุยพูดเบามากบางทีพี่พูดอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยร้องก็เหมือนกันลูกบางจุดหนูก็ร้องได้เต็มปากเต็มคำนะแต่ขึ้นมาท่อนบรรทัดแรกๆเลยเนี่ยมันบางไปนิดนึงมันเหมือนว่ามันเบาพอขึ้นสูงเขาผักพลังเนี่ยมาเต็มที่เลยนะดันเต็มที่คือมาประมาณนึงอ่ะมันต้องดันออกมาให้มากกว่านี้ลูก
นะคะมีแกว่งๆบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยแต่เพลงที่สองอยากให้ดันออกมาเยอะๆเรื่องพลังเสียงนะคะพี่รุ่งสุริยาครับผมเชิญเลยครับร่องเสียงก็มาทางนี้แหละทางพี่ไผ่ก็นี่แหละมีความนุ่มละมุนอยู่ในน้ำเสียงแล้วก็ต้องบอกว่าต่ำที่มันหลายๆคนตักไม่ถึงเนี่ยปั๊มเอาถึงเอาอยู่นะครับสังเกตได้ท่อนแรกที่มันมีลูกต่ำแต่มันมีอาการยังกังวลมันมีเสียงอู้ๆลูกไม่รู้ว่าเอาไมค์ไปใกล้ปากเลยหรือเปล่ามันฟังแบบอึมครึมแบบไม่สว่างมันสว่างตอนที่ขึ้นตัวไอเป็นคนสุดท้ายได้บอขึ้นไปเนี่ยแก้วเสียงมันจะมาตรงนี้นะครับมาสุดท้ายเลยเนี่ยที่เล่นลูกเอื้อนเนี่ยปั๊มโชว์ได้แบบดีเลยอ่ะนะครับตอนจบบนลูกอ่ะให้ตัวไอเป็นคนสุดท้ายได้บอมันได้ท้ายตรงเนี้ยสองประโยคท้ายเนี่ยเพราะจังเลยถึงว่าในมาในแมตช์แสนหนึ่งอ่ะเขาต้องมีอะไรดีๆแน่นอนนะครับแต่ยังไม่ลงตัวเท่านั้นเองเพลงนี้นะครับสื่อสารอารมณ์ก็ดีนะครับแชมป์ครับประมาทไม่ได้ครับคุณกฤตธมัสครับผมเชิญเลยครับก็อย่างที่ลุงว่ามันมีปัญหาเรื่องการตั้งเสียงร้องตอนที่ท่อนต่ำๆเนี่ยปั๊มจะใช้เสียงแบบใหญ่ๆโอ้โหเบาๆอย่างเงี้ยมันเลยมันคุ้นๆฟังไม่ค่อยรู้เรื่องว่าร้องอะไรอีกอันนึงคืออาจจะเป็นปัญหาเรื่องของระยะใหม่นิดนึงอาจจะห่างนิดนึงเพราะเราต่ำเราชิดต้องว่ามันจะอู้ๆอยู่เงี้ยมันจะฟังไม่ค่อยชัดนะแล้วลองท่อนแรกระยะใหม่อ่ะอยากรู้ในใจเคยรักฉันไหมอันนี้สว่างขึ้นพอตอนร้องมันชิดเลยใช่ไหมเมื่อกี้อู้มันอู้อะไรฟังไม่รู้เรื่องนะแล้วก็การควบคุมเสียงผมไม่รู้ว่าเกิดจากการตื่นเต้นหรือว่าอะไรยังควบคุมเสียงไม่ค่อยอยู่อย่างโดยเฉพาะประโยคนี้ตัวอ้ายประโยคสุดท้ายได้บอกเนี่ยมันแตะไม่ค่อยแตะโน้ตอ่ะมันไปฉลับไปหมดนะมีเพลงที่สองซึ่งน่าจะดีกว่านี้โอเคครับเดี๋ยวฟังครับขอบคุณครับคุณกฤตธมัสครับ